ทำนายดวงประเทศไทยในปีหน้าหมอดูมติตี้ทายาทหมอดูอีทีเผย3คำเตือนมหันตภัยธรรมชาติแม่นจนตกใจป้าตือนักธุรกิจดังเจอกับตัวทำนายปีหน้าประเทศไทยหมอดูมติตี้ทายาทหมอดูอีทีหมอดูตาทิพย์เผย3คำเตือนมหันตภัยธรรมชาติหมอดูมติตี้ทายาทหมอดูอีทีหมอดูตาทิพย์ระดับโลกจากเมียนมาที่ความโด่งดังความแม่นยำค่าดูหลักล้านคนไทยไปหากันก็เยอะมากเพราะถ่ายแม่นจนขนลุกเหมือนกับตาเห็นล่าสุดนะครับมาออกรายการแฉนอกจากเล่าเรื่องราวหมอดูอีทีพี่สาวที่อยู่ด้วยกันมาตลอดกับพี่สาว35ปีโดยหมอดูอีทีเสียชีวิตไป6ปีแต่2ปีก่อนพี่สาวจะเสียชีวิตมติตี้ก็ดูได้เหมือนกับหมอดูอีทีที่ถ่ายทอดออกมาให้หมดแล้วเวลาทำนายพี่สาวก็จะอยู่กับน้องสาวพี่สาวถึงจะทำนายได้ตอนนี้ก็เหมือนพี่สาวอยู่ด้วยกันตลอดเวลาเจ้าตัวสัมผัสได้พี่สาวยังอยู่ด้วยพิสูจน์คำทำนายล่วงหน้ารู้ทุกอย่างมดดำขชาภาพิธีกรป้าตือที่มาร่วมรายการด้วยก็เจอกับตัวเองมาแล้วรู้ไปถึงคนขับรถคนที่อยู่ด้วยตลอดเวลาเขียนชื่อให้ตรงๆล่าสุดไฮโซหลุยนักธุรกิจหญิงตระกูลดังเตชะอุบลนักลงทุนตลาดหุ้นไทยมาออกรายการด้วยโดยเจอกับหมอดูตาทิพย์ถามแค่ว่าจะปิดดีลจบไหมหมอดูมติตี้บอกว่าจบแถมเขียนชื่อให้ด้วยว่าจะจบกับใครโดยป้าตือเล่าว่าตามไปดูได้เลขธนบัตรมาขออะไรให้ขอจากธนบัตรนี้โทรหาหลุยกำลังจะปิดดีลก็พูดกับธนบัตรอยู่ที่ปากให้หลุยปิดดีลได้สมหวังหลุยปิดดีลได้ตอนนั้นเลยเขาโทรมาปิดดีลพอดีเลยป้าตือและหลุยยอมรับว่าตกใจอเมซิ่งมากบอกได้ทุกคนทุกอย่างบอกความลับที่ทั้งคู่ไม่เคยบอกใครเขาบอกได้หมดหมอดูมติตี้เผยรู้จักการได้ยินเห็นรูปมีคนมากระซิบหมอดูอีทีพี่สาวมาบอกพี่สาวยังมาหาโดยพระที่วัดให้ครอบครัวศรัทธาพบว่ามีพญานาคมาที่วัดถามถึงรู้ว่าชื่อสุยสุยวินหรือหมอดูอีทีไปเกิดเป็นพญานาคชื่อนาคาปาริตะวันหนึ่งสวดมนต์อยู่พี่ก็มาในร่างพญานาคให้รับทำงานต่อจากพี่สาวพร้อมทั้งทำนายปีหน้า2567ประเทศไทยว่าหลังเมษายนปีหน้าเศรษฐกิจทำมือพุ่งขึ้นเจริญรุ่งเรืองทุกคนแฮปปี้ 3-5 ปีแต่มีปัญหาต้องระวังคือ 1. เดือนมิถุนากรกฎาสิงหาให้ระวังน้ำท่วมกรุงเทพและถูกที่2ใน3ของประเทศ 2. แผ่นดินไหวแรงสุด 5.8 ริกเตอร์ทางใต้ของไทยอาจจะเกิดจากที่อินโดไทยก็จะมีแผ่นดินไหว 5.8 ริกเตอร์กรุงเทพได้รับผลกระทบ 3. พายุรุนแรงทั้ง3อย่างเกิดขึ้นน้ำท่วมแผ่นดินไหวและพายุแต่ทุกคนมีความสุขเพราะเศรษฐกิจดีให้ไปขอพรกับภูเขาทองวัดสาเกตหรือไปภูเขาไฟฟูจิญี่ปุ่นจะป้องกัน3สิ่งนี้ให้พ้นภัยคนไทยรวมใจกันไปขอพรช่วงปีใหม่ไทยปีใหม่จีนปีใหม่ฝรั่งสิ่งที่พูดไปจะเบาลงเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง